ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆป .6 นะคะคอร์สคณิตศาสตร์ป .6 ทุกคนนะคะวันนี้พี่แนนก็จะมาสอนในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะคะซึ่งเป็นบทแรกนะคะของป .6 เลยนะคะน้องๆน้องๆสามารถจดตามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกับที่พี่แนนถามได้เลยนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะแล้วก็อันไหนที่พี่แนนไม่ได้จดลงไปในกระดาษแต่ว่าพูดถ้าน้องๆเห็นว่ามีสาระสำคัญน่าจดจำนะคะน้องๆก็สามารถจดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจำนวนนับคือจำนวนที่เริ่มตั้งแต่1นะคะลูกนะเริ่มตั้งแต่1เท่านั้นนะเริ่มตั้งแต่1นะคะบางคนบอก0ไม่ใช่หรอกพี่แนนไม่ใช่นะจำนวนนับคือเริ่มตั้งแต่1และนับเพิ่มขึ้นครั้งละ1เรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะได้แก่อะไรคะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะ5 6 7 8,900 ล้านอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งจำนวนนับจะมีทั้งจำนวนคู่แล้วก็จำนวนคี่โอเคไหมคะจำนวนคู่ก็คือ2 4 6 8 10เนี่ยค่ะถ้าเป็นจำนวนคี่ก็1 3 5อะไรไปเรื่อยๆนะคะพอจะนึกออกไหมคะน้องๆป .6 นะพอจะนึกออกนะจำนวนคู่ก็คือจำนวนคู่ก็คือ2 4 6 8นะไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันส่วนจำนวนคี่ก็คือ1แล้วก็อะไรลูก3 5 7แบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะคะพี่ขอย้ำนะคะ0ไม่ใช่จำนวนนับนะคะ0ไม่ใช่จำนวนนับโอเคไปดูตัวประกอบของจำนวนนับกันนะคะตัวประกอบของจำนวนนับนะคะก็คือตัวประกอบใดๆมันคือเอาจำนวนนับนะคะที่นำไปหารจำนวนนั้นได้ลงตัวได้ลงตัวเช่น2หาร18ได้ลงตัวไหมคะลูกลงตัวจึงเรียก2ว่าเป็นตัวประกอบของ18นะคะเป็นตัวประกอบของ18นะ5หาร20ได้ลงตัวก็เรียกว่า5เนี่ยนะคะเป็นตัวประกอบของอะไรคะของ20นะคะน้องๆแก้หน่อยนะครับเลข5นะคะไม่ใช่เลข4นะคะจำนวนแต่ละจำนวนอาจมีตัวประกอบได้หลายๆตัวเช่น3นะคะมีตัวประกอบ2ตัวก็คือเลข1กับเลข3เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลข1เนี่ยเป็นตัวประกอบของทุกจำนวนอยู่แล้วลูกเพราะเลข1เนี่ยหารเลขอะไรก็ลงตัวนะคะนะคะ3ก็หารตัวมันเองลงตัวเลข1กับตัวมันเองหารลงตัวเสมอนะคะ9มีตัวประกอบกี่ตัวลูก9มีตัวประกอบ3ตัวน้องๆแก้หน่อยตรงนี้เป็นเลข3นะคะ9มีตัวประกอบ3ตัวนะลูกคือเลข1 3และ9โอเคไหมคะลูกนะมีตัวประกอบกี่ตัวนะ3ตัวมี1 1กับ9ยังไงก็ต้องหารตัวมันเองลงตัวอยู่แล้วนั้นเพิ่มเลข3มาอีกตัวหนึ่งเลข3คือตัวที่หารเลข9ได้ลงตัวเหมือนกันนะคะก็จะได้ว่าเลข1เลข3เลข9เนี่ยหาร9ได้ลงตัวเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยเลข1เลข3เลข9จึงถือว่าเป็นตัวประกอบของ9นั่นเองโอเคมั้ยลูกนะจำไว้เลยตัวประกอบของจำนวนใดๆก็แล้วแต่นะคะตัวประกอบของ5อย่างน้อยก็ต้องมี1กับ5ที่หารลงตัวก็คือ1แล้วก็ตัวมันเองนะคะแล้วเลขอื่นที่จะเข้ามาหารมันก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้คือตัวประกอบของจำนวนนับผ่านนะคะผ่านนะคะต่อไปนะคะจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ1แล้วก็ตัวมันเองจะเรียกว่าเป็นจำนวนเฉพาะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยนะคะเลข3ใช่มั้ยลูกเลข3 3เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่าตัวประกอบของมันมีเลข1แล้วก็เลข3ที่หารลงตัวเท่านั้นเลขอื่นลงตัวมั้ยไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นถือว่า3เป็นจำนวนเฉพาะ2เป็นจำนวนเฉพาะมั้ยลูกเป็นเพราะว่ามีตัวประกอบแค่กี่ตัว2ตัวคือเลข2กับเลข1โอเคมั้ยลูกคือเลข2กับเลข1 17ก็เหมือนกันถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบแค่2ตัวก็คือเลข1กับ17ก็คือเลข1กับตัวมันเองนะคะถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะทุกตัวนะคะพี่ถามว่าเลข1เป็นจำนวนเฉพาะไหมเลข1เป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกจำไว้เลยนะเลข1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเลข1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
นะคะเพราะมีตัวประกอบเพียงแค่ตัวเดียวคือเลข1โอเคไหมลูกนะตัวประกอบนะมีตัวประกอบเพียงตัวเดียวนะคะลูกนะนี่ตรงนี้ไม่มีปอปานะลูกนะก็แก้ไปนะลูกนะอ่ะทีนี้หนูมาดูสิอย่าง21เขาบอกไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่า21เนี่ยมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวมีทั้งเลข1เลข3เลข7เลข21โอ้โหเป็นไงปุ๊บเพียบเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้น21เนี่ยถือว่าไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดอันนี้ข้อที่ควรรู้เลยนะ2เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดในบรรดาเลขคู่ทั้งหมดมีเลข2ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นจำนวนเฉพาะลูกนะเลขอื่นไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะถ้าเป็นเลขคู่มีเลข2ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเป็นจำนวนคู่ถ้าเป็นจำนวนคี่ทุกจำนวนบางจำนวนไม่เป็นจำนวนเฉพาะเช่นเลขคี่อะไรที่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเลข9ลูกเพราะว่าเลข9มีทั้ง1 3แล้วก็9ที่หารลงตัวนะจำนวนเฉพาะเน้นย้ำนะต้องมี1กับตัวมันเองนะคะที่หารลงตัวนะถ้าไม่เป็นเงื่อนไขตามนี้ก็คือไม่ใช่จำนวนเฉพาะอ้าวต่อมานะตัวประกอบนะคะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะคืออะไรลูกตัวประกอบเฉพาะเช่น24มีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัว24อ่ะลองมาดูสิลูกอ่ะ1คูณ24ก็ได้24โอเคไหมลูก2คูณ12ก็ได้24โอเคมันเป็นคู่ๆเห็นไหม3คูณ3คูณอะไรลูก3คูณ8ก็ได้24 6คูณ4ก็ได้24เพราะฉะนั้นมีกี่ตัวลูก1 1 2 3 4 5 6 7 8นะ24จะมีทั้งหมดจำนวนนะที่เป็นตัวประกอบทั้งหมด8ตัวนะมีตัวประกอบทั้งหมด8ตัวในตัวประกอบเหล่านี้มีแค่เลขอะไรกับเลขอะไรเท่านั้นมีแค่เลขอะไรกับเลขอะไรเท่านั้นลูกนะมีแค่เลข2แล้วก็เลข3เท่านั้นที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ24เรียก2กับ3ว่าอะไรเลยลูกจำนวนตัวประกอบเฉพาะโอเคไหมลูกเรียก2กับ3ว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะโอเคไหมลูกนะอันนี้คือเราหาตัวประกอบทั้งหมดมาก่อนพอเรารู้ตัวประกอบทั้งหมดแล้วเรามาดูว่าในตัวประกอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะของตัวเลขที่เขากำหนดให้แค่นั้นเองนะคะเอาต่อไปมาดูการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบนี่หัวข้อหลักเลยนะคะนะการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบหมายถึงการเขียนจำนวนนั้นๆในรูปผลคูณโอเคไหมลูกผลคูณของตัวประกอบเฉพาะวงเล็บเลยนะลูกอันนี้เป็นตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเป็นผลคูณของตัวประกอบเฉพาะอะไรที่ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะใช่การแยกตัวประกอบไหมไม่ใช่โอเคนะคะลูกการแยกตัวประกอบจะมี2วิธี1ก็คือวิธีแยกโดยวิธีการคูณอันที่2ก็คือแยกโดยวิธีหารเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอีกทีนึงนะมาดูวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็คือการแยกตัวประกอบนั้นๆเนี่ยเวลาเราคูณกันเนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะคะต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเช่น48นะคะ48เกิดจาก2คูณ24ใช่เป็นการแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณมั้ย2คูณ24ไม่ใช่เพราะว่าอะไรไม่ใช่จำนวนเฉพาะ24ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ2ใช่24ไม่ใช่ต้องแยก24ต่อโอเคไหมลูกนะ2ใช่ดึงลงมาฟับเห็นป่ะเออนะ2ใช่นะโอเคไหม24ต้องแยกออกเป็นอะไรก็แล้วแต่ในที่นี้เขาแยกเป็น2กับ22กับ12คูณกันเพราะฉะนั้น2คูณ2คูณ12ใช่การแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณไหมไม่ใช่เพราะ12เป็นไงลูก12ไม่ใช่จำนวนฉะเพราะอะไรที่เป็นจำนวนเฉพาะวงไว้ก่อนนะวงไว้ให้หนูพวกหนูรู้กันเองนั่นแหละนะแต่เวลาหนูเขียนจริงๆต้องวงไหมไม่ต้องนะไม่ต้องวงอันนี้พี่วงไว้ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ก่อนโอเคไหม22ต้องโดน12ต้องโดนแยกต่อนะลูก12ต้องโดนแยกต่ออันนี้เป็น2กับ2วงไว้ก่อนดึงมาจากแถวที่2 12โดนแยกออกมาเป็น2กับ6 2เป็นจำนวนเฉพาะและวงไว้6ใช่จำนวนเฉพาะไหมลูกไม่ใช่เพราะนั้น6ต้องโดนแยกต่อไหมลูกโดนนะโดนแยกต่อแยกต่อเป็น2คูณ3
2ใช้จำนวนเฉพาะไหมลูกใช่3ใช่ไหมใช่นะ2 32 3ตัวนี้ดึงลงมาจากบรรทัดที่3โอเคไหมลูกสรุปว่าการแยกตัวประกอบโอเคไหมลูกของ48จะแยกได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3นี่นะลูกนะเวลาแยกก็จะแยกได้แบบนี้นะฟึบนะโอเคไหมคะลูกนะพอจะได้นะนะพอจะได้แล้วเราไปต่อกันนะเข้าใจตามหลักการนี้ก่อนนะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าจะเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ไหมลูกนะป.6 นะลูกนะหนูอาจจะยังไม่เคยคุ้นชินกับคำว่าเลขยกกำลังเลขยกกำลังหมายความว่าสมมุติว่าหนูมี2คูณกันกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ย1 2 3 4 2คูณกัน4ตัวใช่ไหมลูกหนูก็เอาเขียน2ยกกำลัง4ลูกโอเคไหมลูกนะคูณกันกี่ตัวก็ยกกำลังเท่านั้นจะมีค่าเป็นไงกันลูกเท่ากันแล้วก็คูณด้วยเลข3ที่เหลืออันนี้คือการเขียนในรูปเลขยกกำลังนะคะลูกนะทีนี้มาดูในกรอบสีเขียวตรงนี้กรอบสีเขียวตรงนี้นะกรอบสีเขียวกรอบสีเขียวนะกรอบสีเขียวตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ทีนี้เขากำลังจะให้หนูทำอะไรเพราะว่าเขาแถมให้หนูเขาต้องการให้หนูทำอะไรถ้าอยากรู้ว่าตัวประกอบของ48มีกี่ตัวหลังจากที่เราแยกโดยวิธีการคูณมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำเช่นไรนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือหนูเห็นไหม2ยกกำลัง4ตัวเนี้ยนะคะเห็นไหมลูกเข้ามาเขียนใหม่เป็น2ยกกำลัง4บวกเข้าไปอีก1บวกเข้าไปอีก1บวกตรงเลขยกกำลังไปเลยโอเคไหมลูกนะแล้วก็3เห็นไหมลูก3เขียนตัวเดียว3เขียนตัวเดียวมันก็คือ3ยกกำลัง1นั่นแหละเพราะมันคือ3ที่เขียนตัวเดียวโอเคไหมคะลูกเขาก็เขียน3ยกกำลัง1แล้วบวกเข้าไปอีก1แล้วเวลามาหาตัวประกอบเนี่ยลูกนะฟังดีๆนะเวลาหนูมาหาตัวประกอบเนี่ยเขาเอาเฉพาะตัวที่หนูเขียนเลขยกกำลังแล้วก็บวก1เข้าไปมาคิดเท่านั้นเช่น4บวก1เอามาจากนี่วงกลมเห็นไหมที่พี่แนนวงกลมให้1บวก1นี่ตรงนี้1บวก1นะคะแล้วก็จับทำมาทำอะไรกันบวกกันโอเคไหมลูกจับมาบวกกันทีนี้4บวก1ได้5โอเคไหมลูกนะ4บวก1ได้5นะทีนี้ทำไงต่อลูก4บวก1ได้5 1บวก1เป็น2โอเคไหมลูกนะแล้วก็จับ2ตัวนี้มาทำอะไรกันจับ2ตัวนี้มาเดี๋ยวนะอันนี้มันคูณแล้วอันนี้เป็นบวกเดี๋ยวอ่ะโอเคอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะลูกนะน่าจะพิมพ์ผิดเดี๋ยวทีนี้วิธีการก็คือยังไงลูกวิธีการก็คือเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยว่า48เนี่ยมีตัวประกอบนะคะทั้งหมดกี่ตัวประกอบโอเคไหมลูกนะมาดูนะ48โอเคนะ48อะไรคูณหาร48ได้ลงตัวบ้าง1กับตัวมันอะไรลูกตัวมันเอง1คูณ48ก็ได้เท่าไหร่ลูก48มีอะไรอีกลูก2ใช่ไหมลูก2กับอะไรลูกนะ2หาร48ได้กี่ครั้ง20อะไรลูก24ครั้งโอเคไหมลูกเอาต่อไป3ลูกนะเอา3คูณอะไรได้48ลูกเอาค่าเกิดใครไม่ได้ก็ไปหารก็ได้เนี่ย48หารเท่าไรลูก3 3 1เป็น3ชัก1ชัก8 3อะไรได้18ลูก3อะไรได้18 3 6 10อะไรคะ18นะลูกนะลบกันเหลือ0ก็แสดงว่า3คูณกับ16เอาต่อไปลูก4ลูก4คูณอะไรได้48 4คูณอะไรได้48 12ใช่ไหมลูก12มีหมดหรือยัง6ด้วยต่อไปยังไม่หมดนะเนี่ยคู่ที่6คูณอะไรได้48 6คูณ8ได้48เพราะฉะนั้นมีกี่ตัวลูกตัวประกอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวประกอบมี10ตัวแสดงว่าเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นไงลูกผิดนะลูกนะต้องเป็นเครื่องหมายคูณนะลูกนะอันนี้เครื่องหมายคูณตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายคูณนะตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายคูณนะลูกนะไม่เอามาบวกแล้วนะต้องเอามาอะไรลูกมาคูณเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายคูณนะลูกนะเป็นเครื่องหมายคูณต้องเอามาคูณนะทีนี้4บวก1ได้5ใช่ไหมลูก
1บวก1เป็น2นะลูกนะเพราะนั้น5คูณ2ก็กลายเป็น10เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวประกอบนะคะนะพี่ตั้งใจจะทำตรงนี้ให้น้องดูอยู่แล้วนะว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถหาได้จากตัวประกอบเลยนะไวมากลูกไวมากนะไวมากนะอันนี้พี่มาทำให้ดูนะลูกนะอันนี้พี่มาทำให้ดูนะเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเออนะวิธีนี้มันใช้ได้โอเคไหมคะลูกนะอย่าลืมแก้นะลูกตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะแก้ด้วยปากกาสีแดงไปเลยนะลูกทับสีแดงไปเลยต่อไปข้อ2ลูกต่อไปข้อ2แยกโดยวิธีหารลูกแยกโดยวิธีหารคือการหาจำนวนเฉพาะมาหารจำนวนที่กำหนดให้โดยต้องหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งหาตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็ค่อยเป็นไงลูกหยุดนะตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะแล้วค่อยหยุดนะอย่างเช่นนะจงหาตัวประกอบของ48นะ48เอามาดูนะหนูวิธีการก็คือตั้งหารสั้นก่อนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะได้รู้ว่าขั้นตอนมันยังไงด้วยโอเคไหมคะลูกนะมาดูกับของพี่เลยนี่มาดูตรงนี้ลูกมาดูตรงนี้พี่ขอเป็นตรงนี้นะ48เนื่องจากตัวตั้งเป็น48หนูเอาไว้ข้างในนะลูกนะแล้วหนูก็หาตัวจำนวนเฉพาะอะไรก็ได้จำนวนเฉพาะอะไรก็ได้ที่มาหาร48แล้วมันลงตัวลูกหาร48แล้วมันลงตัวจำไว้เลยถ้ามันเป็นจำนวนคู่เริ่มแค่มันคิดอะไรไม่ออกเริ่มเลข2ลูกนะเริ่มเลข2 2อะไรได้48วิธีการก็คือ2อะไรได้4ก่อน2 1เป็น2 2 2เป็น4โอเคไหมคะลูกต่อไป2อะไรได้8 2 4เป็น8เห็นไหมวิธีการนะแล้วเราก็หารต่อไปเพราะ24ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อไปอีกเนื่องจากเป็นจำนวนคู่เราเอา2หารลูกนะจำไว้นะตัวเลขตรงเนี้ยโค้งข้างหน้าตรงเนี้ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะลูกต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะที่มาหารสั้นนะลูกนะจำไว้ต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะอย่างเช่น48บอกพี่แนนเอ้ยเอา12ไม่ได้เหรอผิดหลักการโอเคมั้ยลูกผิดหลักการนะอ้าว2 2อะไรได้2ลูก2 1เป็น2 2อะไรได้4 2 2เป็น4อย่างเงี้ยนะเอาผลลัพธ์มาใส่ข้างล่างเสร็จแล้ว12อีกแล้วอ้าว2หารได้ต่อลูก2หารได้ต่อเพราะว่าเป็นจำนวนคู่2อะไรได้12ลูก2 6เป็น12โอเคมั้ยลูกนะเพราะฉะนั้นหารต่อ6เป็นจำนวนคู่อยู่นะอ้าว2อะไรลูกแม่2หารได้2อะไรลูก2 33เป็นจำนวนเฉพาะอย่างเป็นแล้วหยุดปุ๊บเลยเพราะฉะนั้นตัวประกอบของเขาตัวประกอบของเขาก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยดูนะเนี่ยตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้โอเคมั้ยลูกนะแล้วก็มาลามมาถึงตัวประกอบเฉพาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าตัวประกอบของ48พอหนูจับคูณกันปุ๊บมันก็จะเท่ากับวิธีข้างบนที่ใช้หาแบบวิธีการคูณโอเคไหมลูกนะวิธีการคูณเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วให้น้องๆเลือกเอาว่าน้องๆจะชอบวิธีไหนแมทกับวิธีไหนนะก็เลือกเอาไปใช้นะคะแต่บางโรงเรียนเขาจะบังคับให้ลองทำวิธีทำแบบการแยกตัวประกอบแบบวิธีการหารแล้วก็การแยกตัวประกอบแบบวิธีการคูณให้น้องทำ2วิธีคู่กันไปเลยนะคะเพราะบางครั้งนะเวลาเราเจอโจทย์บางทีมันก็ใช้วิธีเดียวมันก็ถ้าเรารู้วิธีเดียวมันก็อาจจะนานหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็เอาอะไรลูกเลข2อยู่ข้างหน้า2 2 2 4ตัวแล้วคูณด้วยเลข3ที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้น2กำลัง4ใช่ไหมลูกเพราะว่าคูณกันกี่ตัว4ตัวคูณกับ3กำลัง1ถ้าอยากรู้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48มีกี่ตัวทำยังไงลูกเน้นย้ำอีกรอบสิย้ำอีกรอบสิลูกย้ำอีกรอบว่าไงลูกแต่ใครจำได้บ้างเอาอะไรลูกเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยใช่ไหมเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยคือเลข4บวกไป1ใช่ไหมลูกแล้วไปคูณกับอะไรลูกเลข3ปกติยกกำลัง1ใช่ไหมลูกคือจำนวนนับอะถ้าเขียนตัวเดียวมันคือยกกำลัง1เพราะฉะนั้นบวกไปอีก1ลูกบวกไปอีก1บวกไปอีก1ใช่ป่ะบวกไปอีก1เป็นเท่าไหร่อันนี้พี่ไม่เอาเลข3มาแล้วนะพี่เอาเป็น1บวก1ไปเลย1บวก1โอเคมั้ยลูกเอาเฉพาะตรงเลขชี้กำลังมาเขียน5บวก4บวก1ได้5ใช่มั้ยลูกคูณกับ1บวก1เป็น2ก็เท่ากับ10เท่ากันพอดี2วิธีนี้นะใช้ได้นะคะนี่มีทริปด้วยนะมีทริปด้วยก็คือถ้าเป็นจำนวนนับ
จำนวนนั้นเกิดจากจำนวนอะไรคูณกันเช่นอ่ะจำนวนนับนะ5เกิดจากอะไรลูก1คูณ5โอเคไหมลูกนะจำนวนนั้นเกิดจากจำนวนอะไรคูณกันเช่นอ้าว10ก็เกิดจากอะไรลูก2คูณอะไรลูก2คูณ5โอเคไหมตามทันไหมถ้าเป็นจำนวนนับถ้าเป็นจำนวนนับนะจำนวนนั้นเกิดจากจำนวนอะไรคูณกันนะจำนวนอะไรคูณกันอ่ะดูนะอย่างเช่น5ก็เกิดจาก1คูณ5 2ก็เกิดจาก2คูณ5ก็คือ5เนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมลูกก็เกิดจาก1คูณกับตัวมันเองถ้าเกิดเป็น10อย่างเงี้ยเออถ้า10เป็นจำนวนคู่ก็เกิดจาก2คูณกับจำนวนนั้นโอเคไหมลูกนะถ้าเป็นเลขคู่ให้คิดถึงเลข2หารลงตัวก่อนเลยเช่น20อย่างเงี้ยก็คือ2คูณ10แล้วเสร็จแล้วทำไงต่อเอา10เนี่ยมาแยกทีหลังโอเคไหมลูกก็เป็น2คูณ5อย่างเงี้ยถ้าเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย0ด้วย5ใช่ไหมลูกเออนะเลข5หารลงตัวหมดจำไว้เลยถ้าลงท้ายด้วยเลข0เลข5เลข5หารลงตัวหมดมาดูแบบฝึกหัดเออนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อ1กันนะคะข้อ1เขาบอกว่าจงหาจำนวนนับที่2หารลงตัวตั้งแต่1ถึง50โอเคเราต้องมาดูก่อนนะคะคำว่าตั้งแต่1ก็คือเอา1ด้วยถึง50ก็คือเอา50ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนูเริ่มเลยลูก2หารลงตัวนะ1ไม่ได้ต้องเริ่มที่2นะต้องไปที่อะไรลูกนับทีละ2เพิ่มไปก็เป็น4 6 810แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนสุดท้ายก็คือ50หารสองลงตัวแน่นอนใช่ไหมคะลูกนะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการลัดสุดๆนะคะวิธีการลัดสุดๆยังไม่สุดดีโอเคไหมลูกนะเดี๋ยวมันจะมีช่วงท้ายๆเดี๋ยวพี่บอกวิธีการลัดที่สุดกว่านี้อีกโอเคไหมลูกกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเอานี่เอาสูตรไปก่อนแล้วกันนะลูกสูตรก็คือถ้าเจอแบบนี้ถ้าเจอตรวจแบบนี้ตั้งแต่จำนวน1ถึง50 2ถึง80อะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่า5หารลงตัว8หารลงตัวอะไรก็แล้วแต่ให้หนูใช้สูตรอะไรลูกให้หนูใช้สูตรอันนี้สูตรนะยังถือว่าไม่ลัดสุดๆเดี๋ยวหนูต้องไปดูตอนท้ายโอเคไหมลูกลัดสุดๆนะอยู่ที่ท้ายนะโอเคนะมาดูเอาจำนวนอะไรลูกนะจำนวนสุดท้ายลบนะตัวแรกนะคะลบตัวแรกหารด้วยหารด้วยเลขที่เขาบอกว่าตัวนั้นที่มันหารลงตัวนะคะในที่นี้ข้อนี้ก็คือ2ถ้าสมมุติเขาบอกว่าที่5หารลงตัวจากเลข2ตรงนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลข5โอเคไหมลูกนะแล้วก็มาบวกกับ1นะคะดูซิได้กลับเท่าไหร่แทนค่าไปลูกสุดท้ายก็คือ50ลบตัวแรกก็คือ2ส่วนด้วย2แล้วบวกกับ1 50ลบ2ก็เท่ากับ40อะไรลูก48หาร2บวก1ก็เท่ากับ48หาร2 2หาร4 2 2เป็น4 2หาร8 2 4เป็น8บวกอีก1ก็เท่ากับ25จำนวนโอเคไหมลูกเสร็จเรียบร้อยได้ไหมคะได้โอเคไหมลูกนะได้แน่นอนเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเป็นไงคะน้องๆต้องจำสูตรให้ได้แค่นั้นเองนะคะข้อสอบสวทชอบออกสอบเข้าม.1ชอบออกพี่บอกเลยนะคะข้อสอบลักษณะนี้นะคะโอเคพอเสร็จปุ๊บนะคะอย่าลืมบวก1นะพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นจำนวนนะคะที่หารด้วยลงตัวเลยอย่างสมมติข้อ2อย่างสมมติข้อ2ข้อ2นะจงหาจำนวนนับที่3และ7หารลงตัวตั้งแต่81ถึง108โอเคไหมลูกนะ81ถึง108เพราะนั้นนะวิธีการก็คือทำไงลูกนะหาครนของอะไรก่อน3กับ4ก่อนอ่ะวิธีการหาครนเราเรียนมาตั้งแต่ปอะไรแล้วป5แล้วนะเดี๋ยวป6เดี๋ยวพี่มาทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะมาดูซิการหาครนคือหายังไง3กับ4นะ3กับ4เนี่ยวิธีการก็คือเอาหารสั้นก็ได้นะหรือจะแยกตัวประกอบก็ได้แล้วแต่อันนี้3กับ4มีอะไรที่หาร3กับ4ได้ลงตัวไหมทั้ง2ตัวเลยไม่มีแสดงว่า3กับ4ครนก็คือเท่าไหร่เลยลูก10อะไรลูกนะ3กับ4ครนนะคะคือ10อะไรคะคือ12นะคะคือ12โอเคไหมลูกนะเพราะฉะนั้นหนูต้องนับเพิ่มขึ้นทีละ12
โอเคไหมลูกนับเพิ่มขึ้นทีละ12โอเคไหมอ้าวตั้งแต่81อ้าวตั้งแต่81อะไรหาร12หาร81ลงตัวไหมลูกไม่ลงใช่ไหมลูกตัวแรกคือเท่าไหร่12 8 12 7 84โอเค84เริ่มตั้งแต่84 84แล้วไปเท่าไหร่ลูก12 12 8 96 12 9 100อะไรลูก108โอเคมีทั้งหมดกี่ตัวลูกมีทั้งหมด3ตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบเท่าไหร่เลยนะ84 96แล้วก็100อะไรลูก108เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนนับที่3และ4หารลงตัวทั้ง2ตัวก็คือ100อะไรคะ108พอจะได้ไหมเนี่ยนะคำว่าและเนี่ยคำว่าและเนี่ยหนูต้องเป็นไงคะลูกคำว่าและนี่หนูต้องหาครอะไรก่อนครอนอก่อนครอนอของ2กับ7คือเท่าไหร่ลูกครอนอเนื่องจาก2เป็นจำนวนเฉพาะ7เป็นจำนวนเฉพาะครอนอของมันก็คูณกันเลยลูกนะก็คือเท่าไหร่ลูก10อะไร14ใช่ไหมลูกนะครอนอก็คือ14นะทีนี้หนูก็ดูว่าตอนนี้เขาเอาตั้งแต่อะไรลูกตั้งแต่7ถึง50นะเพราะนั้น7ก็ไม่ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่14ก่อนโอเคไหมลูกเพราะว่าน้อยสุดก็14แล้วอะโอเคไหมลูกน้อยสุดก็14แล้วอะตั้งแต่7อะ7ก็ไม่ได้8ก็ไม่ได้9ก็ไม่ได้10ก็ไม่ได้11ก็ไม่ได้12ไม่ได้13ไม่ได้14ได้ก็เริ่ม14ก่อน14แล้วนับต่อไปอีก14ก็คือได้28นะลูกนับต่อไปอีก14ก็ได้4อะไรลูก42เป็นอันว่าเป็นไงลูกหมดใช่ไหมลูกเป็นอันว่าจบกันนะเพราะว่าไม่มีแล้วนะลูกนะไม่มีแล้วต่อไปข้อ4จงหาจำนวนนับที่หารอะไรลูกนะที่หารลงตัวตั้งแต่150จนถึง215ทำให้คล้ายข้อ1ลูกทำให้คล้ายข้อ1หนูมีอะไรบ้างลูกมี150หารลงตัวแน่นอนที่5หารลงตัวนับต่อทีละ5ก็คือ155โอเคมั้ยลูก160ใช่มั้ยลูก165ไปเรื่อยๆนะคะ215 5หารลงตัวมั้ยลงตัวเพราะว่าถ้าลงท้ายด้วยเลข0ก็เลข5เลข5แม่5หารลงตัว215หารลงตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนะคะลูกวิธีการก็คือเอาง่ายๆเลยนะวิธีการก็คือเอา215คือตัวเลขสุดท้ายเนี่ยโอ้ย215เขียนผิด215นะลูกวิธีการก็คือเอา215ไปลบตัวแรกก็คือลบ105อะไรลูก150แล้วหารด้วยอะไรลูกหารด้วย5นะแล้วบวกด้วยอะไรบวกด้วย1ง่ายไหมลูกง่ายนะลูกนะข้างบนได้65นะคะข้างล่างได้5ใช่ไหมลูกบวกอีก1นะเท่ากับอะไรลูก13บวก1ก็เท่ากับ14จำนวนง่ายไหมง่ายโอเคไหมลูกนะง่ายวิธีนี้ง่ายสุดๆแล้วโอเคไหมลูกเนี่ยมากลับมาดูข้อ1สินะกลับมาดูข้อ1นี่นะหนูไม่ต้องทำอะไรคิดอะไรให้มันมากเลยนะข้อ1โอ้เดี๋ยวพี่ขอลบก่อนนะพี่ขอลบข้อ1ก่อนเดี๋ยวจะทำนะอันนี้นะอันนี้เมื่อกี้ใครตั้งใจฟังก็น่าจะจดไปแล้วเนาะจดถ้าเกิดจดไม่ทันก็ไปย้อนดูได้โอเคไหมลูกวิธีการของข้อ1ก็คืออะไรลูกวิธีการของข้อ1ก็คืออ้าวจำนวนอะไรลูกสุดท้ายคืออะไรลูกจำนวนสุดท้ายคืออะไรจำนวนสุดท้ายคืออะไรจำนวนสุดท้ายคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยลูก50ป่ะเดี๋ยวค่อยมาดูทีนึงทีนี้มาดูข้อ5ก่อนนะเดี๋ยวกลับไปดูข้อ1ใหม่นะข้อ5จงหาจำนวนนับที่4และ6หารลงตัว4และ6หารลงตัวเพราะนั้นต้องหาคออะไรก่อนครอนอของอะไรก่อนลูกของ4กับ6ก่อนนะครอนอของ4กับ6คืออะไรวิธีการมาดูตรงนี้อันนี้4อันนี้6ใช่ไหมลูก4กับ6คืออะไรลูกอ้าวแม่อะไรหารได้ทั้ง2ตัวแม่2เพราะว่าเป็นจำนวนคู่2อะไรได้4 2 2เป็น4 2อะไรได้6 2 3เป็น6นะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไงลูกเป็นไงเลยจะมาทำอะไรกันเลยคูณกันเลยลูก2คูณ2คูณ3ก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่ลูก2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12เพราะนั้นครอนอของ4กับ6ก็คือ12พอเสร็จแล้วปุ๊บทำไงลูกพอเสร็จแล้วปุ๊บทำไงวิธีการก็คือจงหาจำนวนนับระหว่างคำว่าระหว่างนี่เอาเลข1มั้ยลูกระหว่างนี่เอาเลข1มั้ยไม่เอาโอเคไหมลูกนะไม่เอาเลข1เพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาเลข1ทำยังไงวิธีการก็คือ